สวัสดีจ้ามื้อนี้ย่อยหน่อยจะพาตําแจ่วตะไคร้เนาะค่ะแจ่วตะไคร้ปลาแดกต่อนนะคะหรือว่าเมียงตะไคร้ก็ได้หรือว่าเป็นแจ่วตะไคร้ก็ได้กินกับข้าวเหนียวแล้วก็กินกับผักกาดทิ้นหรือสิกินคู่กันกับขนุนอ่อนหรือบักมี่อ่อนก็ได้เนาะจ้ะเฮาเบิ่งส่วนผสมกันนะคะอันนี้เป็นตะไคร้หั่นเนาะค่ะตะไคร้หั่นพริกแห้งกระเทียมมะขามเปียกแล้วก็หอมแดงนะคะเฮาจะใส่หอมแดงใส่กระเทียมใส่พริกแห้งตะไคร้ลงไปโขลกค่ะส่วนผสมมันมีหยังหลายแต่ว่ากะแซ่บเนาะผู้เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ดกินมากแต่สมัยโบราณเนาะจ้ะเป็นได้ทั้งแจ่วเป็นได้ทั้งเมียงนะคะกินกับข้าวเหนียวสีปลาแดกตอนเนาะข้าวห่อนๆกินกับขนุนอ่อนกินกับผักกาดทิ้นกินกับแนวซุ่มกินเมียงได้หมดค่ะอาหารเป็นเมนูที่ผู้เฒ่าโบราณผู้เฒ่าสมัยก่อนเพิ่นพาเฮ็ดกินก็ได้พากันกินมาจนฮอดสมัยนี้นอกจากกระแซ่บกินยามใดกระแซ่บยามนั้นอันนี้แม่น่าก็จะตําหลายแน่นะคะตําไปค่ะจนตะไคร้แหลกแต่ว่าตําแจ่วตะไคร้นี่นะคะจะต้องที่ขาดบ่ได้เลยเป็นปลาตอนเนาะกับบักขามเปียก ถ้าใส่น้ำบักขามจะบ่แซ่บเนาะค่ะเนาะถ้าใส่บักขามเปียกเป็นใส่ทั้งเนื้อนี่สิแซ่บเวลาเฮาตําให้มันเข้ากันดีๆแล้วเวลาเฮาเอาข้าวเหนียวจิ้มนี่มันสิแซ่บคักเลยค่ะมันสินัวนวลกว่ากันตำคือกันล่ะค่ะก็ตำเมียงคาตำต้นคาเนาะแต่ว่าต่างประเทศต้นคามันก็หาบ่ได้เนี่ยพี่น้องเขาทรงมากก็มีแต่ตะไคร้ก็เอามาเฮ็ดกินพ่อได้หายยากหายสืบทอดเมนูโบราณเนาะบางคนเพิ่นก็สิใส่น้ำตาลเข้าไปตัดรสชาติน้ำข้นก็สิบ่ใส่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่รสชาติเฮาจะกินเด้อจ้ะแต่แม่น้อยเน้นย้ำว่าซ้ำนี่นี่เผ็ดสุดๆเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตะไคร้กับบักพริกนี่คันได้เข้ากันแล้วโอ้โหสุดยอดนะคะใส่บักขามเปียกลงไปจ้ะตำให้เข้ากันง่ายๆเหมือนบ้านแต่ว่าแซ่บแน่นอนนะคะฉันเอาเข้าไปตำตอนนี้มันสิเข้ากันพอดีเลยค่ะเนื้อบักขามเปียกกับจะกลมกลืนไปกับเครื่องที่เฮาใส่นะคะผงชูรสค่ะบ้านนี้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพอใส่กับบ่ว่ากันเนาะค่ะความชอบไฮไลท์เฮาก็นี่ค่ะปลาใส่ลงไปเลยใส่น้ำลงไปก่อนค่ะวันนี้ปลาลากปลากระดีจ้ะไปซื้อของเพิ่นมาดอกจ้ะบ่ได้มีเฮ็ดเองบ่ได้เฮ็ดเองก็หมดเหลือน้อยๆอยู่ในไห้อยู่หลังบ้านมันหนาวไปหน่อยก็บ่อยากออกไปเอาตอนใส่ที่หลังนะคะนะซิมก่อนได้เลยบานเดี๋ยวเอาปลาแดกมาใส่จักน้อยพี่น้องใส่ปลาแดกอีกจักน้อยปลาแดกต้มเองพี่น้องเลยได้เลยหยั่วหยั่วก็ได้เลยพี่น้องเลยแซ่บหลายน่าเสียงขูดสากเพชรสถานช่วงรับรองนี่ค่ะเอาน้ำตาลมาว่าสิใส่บ่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าบักขามเปียกเฮามันแซ่บมันออกสมๆมันหวานนี่ตอนปลาแดกพี่น้องเดี๋ยวแม่น่าสิตักใส่กันจัดให้เบิ่งเด้อ
เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าเป็นจังไดคะเบิ่งกันใกล้ๆค่ะแจ่วตะไคร้หรือว่าเมี่ยงตะไคร้เนาะค่ะกินกับผักกระถินมื้อนี้บ่มีขนุนนะคะบ่มีบักหมี่อ่อนเฮาก็ได้ซ้ํานี่ก็แซ่บคือเก่าแล้วจ้ะสีกปลาแดกตอนข้าวเหนียวห่อนจ้ําลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเพื่อพี่น้องอยากกินน้ําเนาะค่ะเนาะยายหน่อยขอลาไปก่อนนะคะรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ